อย่า กลัวเลยมันไม่ใช่ความตายมันแค่การกลับบ้านเซฟิรอดรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Final Fantasy 7 Rebirth เราคือโชคชะตา Final Fantasy 7 Rebirth You coming? Way ahead of ya! We have to help them! Let's get to work!You are truly a model soldier. Keep up! We can handle this. I will reclaim our world.Final Fantasy 7 Rebirth นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายให้พูดถึงโดยในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษที่เการัฐทำขึ้นเพื่อเติมเต็มเรื่องราวของ Final Fantasy ในบทความนี้นะคะเราเนี่ยคือโชคชะตาโดยจะเล่าถึงตัวละครที่มีบทบาทในโลกของ Final Fantasy 7ค่ะโชคชะตามันไม่ได้อยู่ในดวงดาวแต่อยู่ในตัวเราเองเพราะเราทุกคนถูกกำหนดชะตาจากการตัดสินใจด้วยตัวเองในรีเบิร์ตก็เช่นกันพอโชคชะตามันเปลี่ยนไปแล้วอย่า กลัวเลยมันไม่ใช่ความตายมันแค่การกลับบ้านเซฟิรอดเขาคือตำนานและเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของทหารชินระทั้งหมดมีคำกล่าวกันว่าเขาเสียชีวิตในภารกิจที่นิเวฮามแต่ความเป็นจริงเขาค้นพบงานวิจัยที่เรียกว่าเจโนวาและเกิดสับสนในตัวตนจึงหายไปจากการเป็นทหารและค้นหาตัวเองโดยพยายามเปลี่ยนเส้นทางของโชคชะตาและครอบครองโลกไว้ด้วยตัวเองชื่อของเซฟิรอดมาจากเซราฟหมายถึงทูตสวรรค์ในศาสนายิวโบราณผู้มีความหลงใหลในการกระทำของพระเจ้าเซฟิรอดถือมั่นและทะนงในความเก่งกาจและหน้าที่เขาเชื่อว่าเขาคือจุดสูงสุดแล้วในฐานะทหารแต่โชคชะตาก็นำพาเขาสู่ความจริงที่เขาเองไม่เคยคิดถึงโชคชะตากลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตและเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนรัฐก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ